่อกับรายนี้ปังแหมครับเจ้านายปูนปูนเนี่ยวันนี้ยังคงอยู่ที่กรมทางหลวงค่ะจะมีนโยบายอะไรน่าสนเพิ่มเติมต้องไปกับปังแหมค่ะสวัสดีครับพบกับผมปังแหมและทีมงานทุกอย่างเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยทุกทิศทั่วไทยข่าวชาวบ้านครับตลอด2เดือนนี้นะครับทั่วประเทศไทยมีประเพณีเกิดขึ้นมากมายครับที่จังหวัดกำแพงเพชรงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงเพชรนายสุทธีบุญมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีนายธานีธัญโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมงานโอ้ยแขกขบวนแห่มีข้อแม้ว่าจะต้องเอาผลผลิตจากกล้วยมาประดิษฐ์เท่านั้นแม่ก็ดูยิ่งใหญ่แล้วครับเพราะต้องใช้จินตนาการมากมายงานมีไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะครับก็เคยบอกแล้วไงว่าถ้ามีน้ำอะไรอะไรก็ทำให้สนุกได้ชาวบ้านตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเมืองแห่งความจงรักภักดีเสร็จจากทำบุญศาสตร์ไทยที่วัดหลักแก้วแล้วนะครับก็รวมกลุ่มกันจัดการแข่งขันเรือพื้นบ้านที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเรืออีปาบท่ามกลางกองเชียร์แต่ละหมู่บ้านครับทราบไหมครับว่าทำไมช่วงนี้จึงมีงานประเพณีในเดือน10มากมายเหลือเกินในทุกพื้นที่ก็ว่าได้ก็เพราะว่าเดือน10เป็นเดือนที่เสร็จจากการงานหวานไถรอเพียงการเก็บเกี่ยวครับชาวบ้านเกษตรกรทุกคนก็เลยว่างเว้นจากภารกิจการงานมางานประเพณีเป็นที่สนุกสนานผ่อนคลายกับความตึงเครียดที่ผ่านมานี่แหละครับคือวิถีชีวิตของคนไทยเมืองเกษตรกรรมทั้งประเทศครับส่วนอาสาสมัครกู้ภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้สนุกสนานกับเขาหรอกครับน้ำมาก็จัดการฝึกอบรมกู้ภัยค้นหาใต้น้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับฝึกที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์มีอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์เลยสกลนครและลพบุรีจำนวน50คนเข้าร่วมฝึกกันเป็นทีมทำเป็นเครือข่ายแม่เห็นแล้วก็อุ่นใจครับขอให้กำลังใจทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับช่วงนี้ทีนะยังอยู่ที่ห้องทำงานของนายธานินสมบูรณ์อธิบดีกรมทางหลวงวันนี้ฟังอธิบายเส้นทาง AEC ฝั่งตะวันตกติดกับประเทศพม่าก่อนนะครับแล้วเพื่อนบ้านเรานะฮะต้องถามเนี่ยไม่ใช่เราทำไปจ่อแล้วเพื่อนบ้านเราต้องดูเพื่อนบ้านเราเขาทำมาจ่อแล้วหรือยังครับก็มีครับมีอย่างเช่นเอาพม่าก่อนแล้วกันทวายที่ชอบพูดถึงกันนักหนาเนี่ยฮะตรงที่จะไปเนบิดอเลยอันนี้เรารัฐบาลไทยเนี่ยเข้าไปช่วยจากเมียวดีไปเกาะกะแล็ดแล้ว45กิโลข้ามกับแม่สอดไปเนี่ยไปข้ามจากนี้ฮะตรงนี้ฮะฝั่งนี้จะเป็นเมียวดีเมียวดีเสร็จแล้วเนี่ยก็ติดข้ามแม่น้ำไม่เฉยไม่ต้องเลยเฉยแต่ว่าที่เราช่วยไปใน45กิโลในถึงที่เมืองของกาเล็กอันนี้ทางรัฐบาลไทยโดยเนด้าและก็ใจกล้าเข้าไปช่วยพม่าอยู่นะแล้วก็ในเรื่องที่จะทำการก่อสร้างต่อเพื่อให้ไปถึงแยกกุ้งส่วนบนสุดท่านครับ1 3 4อันนั้นพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวคาราวานท่องเที่ยวก็เส้นนี้หมายเลข1ที่เห็นอยู่ข้างบนนั่นก็คือที่เชียงของครับอ๋อที่ยังของอันนั้นเราก็กำลังทำถนนเข้าไปรองรับถึงตัวสะพานเพื่อให้ขนส่งสินค้าได้สะดวกขึ้นในปี60แล้วก็มีโครงการเชียงรายขุนตานอยู่เราทยอยทำเป็นเซกชันทีละปีไปแต่ละส่วนนั้นเราจะค่อยๆเติมเต็มในภาพทั้งหมดทีละนิดนะคือเราจะเอางบประมาณทั้งหมดไปลงทีเดียวไม่ได้วันถัดไปจะพาไปเส้น AEC ทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้ครับก่อนจบก่อนจากไปอุดหนุนซาเปารองใบตองของกลุ่มแม่บ้านดอนขี้เหล็กหมู่5ตำบลพะบงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแห่งแรกและที่เดียวไม่เอากระดาษรองแต่เอาใบตองมารองครับน้องซื้อซาลาเปามาสองแก้วคือไปฝากแม่หรือว่าเอาฝากใครซาลาเปาสองลูกใหญ่ๆให้เลยทั
ดมก็เอาชีก็เอาได้หันตาละเปามันล่อตาเจ็นลำไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลไปถึงทำดีรีบบึงให้กำลังใจทำพลาดไปช่วยชี้แนะป๋าแง้มนะครับเจ้านายปูนปูน